ครับสถานการณ์ความคืบหน้ากรณีน้ำป่าจากเขาใหญ่นะครับไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่เขตเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบหนักคุณผู้ชมฮะที่เทศบาลเมืองปากช่องนี้นะครับก็มีโรงแรมสถานที่ราชการแล้วก็ยังมีรีสอร์ทมีบ้านเรือนประชาชนนะครับก็จมอยู่ใต้น้ำหนักสุดในรอบ15ปีชาวบ้านทั้ง7ตำบลเนี่ยเรียกว่าทุกตรมเลยนะครับล่าสุดมีการตั้งจุดอพยพ5จุดรองรับโดยจุดที่น้ำท่วมสูงสุดเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยคุณปอบเปี๊ยะกันเวลาก็ไปสำรวจพื้นที่ซอยประปาถนนมิตรภาพในพื้นที่ตำบลปากช่องอำเภอปากช่องนะครับสูงประมาณ2เมตรแล้วน้ำยังไหลบ่าเข้าท่วม4ชุมชนคือชุมชนราชประชาชุมชนสะพานดำชุมชนโรงสูบชุมชนประปาประมาณ200ครัวเรือนแล้วก็ถนนมิตรภาพสายเก่าหนองสาหร่ายปากช่องที่ผ่านกลางเมืองปากช่องถูกน้ำท่วมสูงรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ขณะที่ย่านตลาดปากช่องที่ว่าการอำเภอสถานีตำรวจภูธรปากช่องสำนักงานเทศบาลเมืองปากช่องวัดแล้วก็โรงแรมรีสอร์ทถูกน้ำท่วมมวลน้ำไหลเข้าท่วมในพื้นที่ตำบลหนองสาหร่ายทำให้ตลาดหนองสาหร่ายถูกน้ำท่วมไหลต่อไปที่ตำบลจันทึกนะก่อนไหลลงอ่างเก็บน้ำลำตะคองต่อไปอันนี้ตอนที่น้องปอบเปี๊ยะเนี่ยกำลังข้ามไปฝั่งนึงก็คือมันเป็นลักษณะเป็นทางแยกอยู่กลางซอยนะครับกระแสน้ำมันไหลเชี่ยวนะก็ต้องเกาะเชือกไปแบบนี้นี่นะครับส่วนการให้ความช่วยเหลือเนี่ยนะครับทางจังหวัดนครราชสีมาจะตั้งจุดอพยพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม5จุดได้แก่โรงพยาบาลปากช่องนานามีประชาชนอพยพแล้วประมาณ30คนที่โรงเรียนสัญลักษณ์จำนวน30คนโรงเรียนรุ่งอรุณจำนวน30คนมูลนิธิสว่างวิชาธรรมสถานปากช่อง40คนและวัดท่ามะนาวจำนวน30คนรวม160คนส่วนการช่วยเหลือทางอำเภอปากช่องเทศบาลเมืองปากช่องทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าตำรวจทหารก็เข้าไปจัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลประชาชนที่จุดอพยพและก็จุดเสี่ยงต่างๆนะครับศูนย์ปภ.เขต5นครราชสีมาสนับสนุนเรือท้องแบน5ลำขนย้ายมีรถขนย้ายผู้ประสบภัยนะครับแล้วก็ทางกองบิน1มทบ21มูลนิธิสว่างวิชาธรรมสถานและภาคีเครือข่ายสนับสนุนกำลังพลและเครื่องจักรเข้าปฏิบัติงานนี่นะครับค่ะส่วนสถานการณ์น้ำระดับน้ำลำตะคองในพื้นที่ต้นน้ำที่บ้านท่ามะปรางตำบลหมูสีลดลงจากตลิ่ง 0.93 เมตรและมวลน้ำก้อนแรกได้ไหลถึงที่บ้านท่างอยตำบลจันทึกแล้วก็ไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองต่อไประดับน้ำในเทศบาลเมืองปากช่องตอนนี้เริ่มลดลงล่าสุดตอน9โมงระดับน้ำที่ลำตะคองอยู่ที่ประมาณ 8.19 เมตรในอำเภอปากช่องนายสุรพันธ์ศิลปะสุวรรณบอกแบบนี้ค่ะว่าล่าสุดสถานการณ์น้ำในเขตเมืองปากช่องเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องมวลน้ำก้อนแรกเดินทางไปถึงเขื่อนลำตะคองแล้วนะคะส่วนพื้นที่ตำบลหมูสีตำบลขนงพระขณะนี้ไม่มีพื้นที่น้ำท่วมแล้วส่วนในเขตตัวเมืองปากช่องหากไม่มีมวลน้ำจากเขาใหญ่มาเพิ่มอีกคาดว่าจะใช้เวลาประมาณวัน2วันน้ำจะแห้งทั้งหมดค่ะการเกิดน้ำท่วมครั้งนี้มันเกิดขึ้นเร็วคุณผู้ชมเกิดเร็วแล้วก็แห้งเร็วเป็นลักษณะของน้ำหลากความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจนะคะตอนนี้ต้องช่วยชีวิตผู้คนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดค่ะอีกหนึ่งเรื่องระหว่างที่ทีมข่าว Workpoint ร่วมกับสมาคมตอบโต้ภัยพิบัติประเทศไทยมูลนิธิร่วมกตัญญูลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านที่ตกค้างที่อพยพหนีน้ำไม่ทันพบว่ามีชาวบ้านหลายหลังคาเรือนยังห่วงบ้านห่วงข้าวของอยู่ค่ะบางส่วนเนี่ยคือเป็นผู้สูงอายุผู้พิการอย่างบ้านของตาเชียนตาเชียนเนี่ยเป็นอัมพฤกษ์ครึ่งซีกขวานะคะอายุ78ปีแล้วก็ยายจุกอายุ75ปีนี่ตอนไปเจอเนี่ยเป็นอาคารพาณิชย์เปิดเป็นร้านขายของค่ะครับหนีน้ำไปอยู่ชั้น2ของบ้านบอกลูกหลานบอกว่าไม่ไปจะไม่ไปไหนเพราะว่าห่วงบ้านห่วงข้าวห่วงของให้ลูกหลานไปเลยเดี๋ยวสองตายายจะอยู่กันลำพังเองและเนี่ยค่ะล็อกประตูจากด้านในเพื่อจะกันน้ำทะลักพัดสิ่งของด้วยครับตัวลูกชายเป็นห่วงบอกว่าพ่อจะหกล้มจะสำลักน้ำอันตรายถึงแก่ชีวิตนะเกลี้ยกล่อมให้พ่อแม่เปลี่ยนใจออกมาไม่เป็นผลค่ะและนี่คุณปอบเปี๊ยะเข้าไปช่วยกันเกลี้ยกล่อมแต่ดูเหมือนว่ายังไม่ยอมออกเลยเอาเดี๋ยวไปดูช่วงนี้หน่อยค่ะพ่อกับแม่ยังไม่ยอมออกแกไม่ยอมออกเลยเนี่ยแกจะอยู่แกจะห่วงบ้านนี่แกแบบแกกับพ่อแกกับพิการแถบหนึ่งเนาะเส้นเลือดสมองตีบแล้วก็นี่พอแกเดินขึ้นลงอย่างเงี้ยน้ำมันลื่นหมูกลัวถ้าเกิดว่ามันลื่นล้มในน้ำอย่างเงี้ยขมำลงไปอย่างเงี้ยหรือหัวไปฟาดอย่างเงี้ยมันเราช่วยไม่ได้แน่แน่แล้วแม่แกก็อยากเป็นคนที่ห่วงของเนาะ
ชอบลงมาพอลงมาปั๊บเนี่ยแกก็เดินไม่ได้อยู่แล้วปกติแม่เดินไม่แข็งแรงอยู่แล้วตอนนี้แล้วตอนนี้ตรงนี้ล็อกข้างในเหรอคะใช่ขอเอากุญแจได้ไหมคะแกเอากุญแจคล้องอะแกเอากุญแจคล้องไว้แล้วมับมันก็อยู่เนาะไม่คล้องดีกว่านะอยู่ก็ได้ไม่ออกก็ได้แต่ขอให้เอาล็อกออกนะจ๊ะครับนะสุดท้ายเนาะจะอยู่ชั้น2ชั้นล่างเนี่ยโดนน้ำท่วมนะครับแต่ว่าไม่อยากจะไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงก็คงจะแบบคือผู้สูงอายุเนี่ยจะห่วงบ้านแล้วก็ไม่อยากจะไปอยู่ที่อื่นเนี่ยนะทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับก็ทางสมาคมตอบโต้ภัยพิบัติได้นำเอาโดรนนะครับขึ้นบินมีทั้งโดรนแบบถ่ายภาพปกติแล้วก็โดรนที่ตรวจจับความร้อนได้เป็นแบบอินฟราเรดนะครับเพื่อสำรวจค้นหาประชาชนที่ติดอยู่ตามบ้านเรือนหลังจากที่น้ำท่วมนะครับ เห็นบอกว่ายังมีประชาชนแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงนี่ตกค้างอยู่เยอะเลยนะครับส่วนการที่เกิดน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยหนักสุดในรอบ15ปีสาเหตุที่หนักเพราะว่ามีการก่อสร้างสถานที่ต่างๆเนี่ยแล้วมันขวางทางน้ำไหลนี่นะเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับอุปสรรคมันก็คือเรื่องของกระแสน้ำที่มันค่อนข้างในวันนี้นะครับช่วงเช้าเนี่ยน้ำยังทรงตัวนะครับแต่พอหลังจากผ่านมาประมาณชั่วโมงนึงเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าตอนนี้ระดับน้ำตรงเนี้ยซอยประปาตรงเนี้ยเริ่มลดนะครับซึ่งลดลงก็จริงแต่ว่ามันก็จะไปเพิ่มในจุดที่ท้ายน้ำลงไปอีกนะครับเรื่องสถานการณ์น้ำก็เป็นปกติฮะจากที่สูงไหลลงสู่ที่ต่ำตอนนี้เราเห็นว่ามีชาวบ้านเนี่ยคือเร่งอพยพมีติดเห็นพี่เอาโดนความร้อนขึ้นเห็นเป็นยังไงบ้างคะคือภาพจากข้างในเนี่ยนะครับก็คือมีชาวบ้านที่ไม่ยอมออกเนี่ยตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยเยอะนะครับพอมาถึงตอนเช้าก็ปรากฏว่าลงก็ลงจากบ้านไม่ได้แล้วนะครับก็คือต้องมีการเข้าไปขนย้ายนะครับก็ส่งทีมเข้าไปทั้งเรือแล้วก็รถซึ่งพื้นที่อุปสรรคมันก็คือเรื่องของกระแสน้ำที่มันค่อนข้างเชี่ยวนะครับมันไม่เหมือนน้ำท่วมทั่วไปเหมือนที่อื่นปากช่องเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมแล้วก็เป็นน้ำหลากนะครับนี่นะครับขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับที่จังหวัดนครนายกเนี่ยก็เป็นสถานที่ตั้งของเขื่อนขุนด่านปราการชนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลหินตั้งอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนี่ฮะเรียกว่ามีการเปิดระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำล้นหรือว่าสปินเวย์เพื่อรักษาระดับน้ำในเขื่อนและเพื่อการท่องเที่ยวระหว่าง10และ11ตุลาคมนี้เวลา10โมงถึง6โมงเย็นหลังจากเปิดไปก่อนหน้านี้เมื่อวันที่3และ4ตุลาคมมาแล้วครั้งหนึ่งจากนั้นก็จะปิดทางระบายน้ำล้นเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรต่อไปนะครับแล้วก็ทางกรมชลประทานก็เน้นย้ำบอกว่าเขื่อนขุนด่านประการชนเนี่ยมั่นคงแข็งแรงมากแม้ว่าจะมีน้ำกักเก็บจนเกือบเต็มแต่ก็มั่นใจได้ในความแข็งแรงนะครับตอนนี้ต้องเช็คข่าวจากทางการนะคะให้มั่นใจนะอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมต่างๆนะคะคุณผู้ชมส่วนที่จังหวัดราชบุรี